ตอน7คนหญิงนะครับรอบรองชนะเลิศคู่นี้จะเป็นการพบกันระหว่างน่านนะครับกับนครราชสีมาเริ่มเล่นครับจับไม่อยู่ครับยังได้อยู่บอลวิ่งไปทางฝั่งขวาวิ่งย้อนกลับมาทางซ้ายครับจะแหวกไม่ผ่านครับต้องคือหลังหมุนตัวไปทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการทีมชัยพรพันน้อยครับพุ่งสอนจากติดผาสุกนักกายภาพลำบากปรัชญาชมสหายครับหน้าครับเราวิ่งย้อนกลับไปทางขวาจะหลุดหรือเปล่าครับหมายเลข2หมายเลข2ยังโดนคว้าเสื้อได้ครับยังกอดบอลเหนียวเลยครับถือหลังตั้งกันขึ้นมาใหม่ครับน่านอุ้ยจ่ายหลุดทะลุมายังได้อยู่ยังซ้อนได้มาที่หมายเลข12อีกครั้งครับแม่ส่งให้วิ่งผิดคนหรือเปล่าครับอุ้ยนครราชสีมาไม่กล้าเล่นครับเราล้ำหน้าเลยครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเอาละครับหน้าเอาใหม่ครับเตะทำกินแดงขึ้นมามีหมายเลข12นครราชสีมาครับวิ่งไปที่ลูกครับยังไม่ออกครับไม่ยามล้างเอาไว้ครับหน้ากอดขากันแล้วทั้งแท็กทั้งโอ้โหบุษินยังให้สัญญาณเล่นต่อนะครับนครราชสีมาเอะขึ้นมาใช้ความเร็วใช้ความเร็วจะทะลุโอ้ยวิ่งแหวกมาดีครับนครราชสีมาเตะไปอีกลูกนึงโอ้ยนี่เอาถึงวางทรายเลยนะครับ2คนแล้วก็พุ่งคว้าไว้แบบนี้ครับแม่ลูกเนี่ยครับลกรักบี้นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับองศาเอาละครับวิ่งมาโดนคว้าไว้ส่งลูกจะวิ่งแหวกมาเองครับโดนคว้าขาเช่นกันครับเอาละครับหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าโอ้ไปแล้วครับหมายเลขสิบโอ้โหวิ่งไปตรงกลางประตูแน่นอนครับแบบนี้นริศราเพลงสนอครับม้วนเดียวจบเลยครับเพราะหลุดสำหรับน่านเนี่ยเพราะเร็วครับโอ้โหจะเป็น12หรือเปล่าครับเอาละครับอุ้ยพุ่งรวบขาครับนี่ครับเล่นจุดอ่อนครับฐานไม่แน่นฐานแน่นไม่แน่นนะครับวิ่งรวบขาไปก่อนครับหมายเลข4ครับหมายที่5วิ่งย้อนมาตรงกลางหมายเลข3หมายเลข4ขอราศีมานี่ก็พยายามจะป้องกันเต็มที่ครับหมายเลข2คนนี้ครับจะบุกไปวางทรายได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นปาฏิหาริย์จะบังเกิดหรือเปล่าครับคุณธิดานัทธิดาครับ12ยังหวังให้เพื่อนเล่นได้ครับเอาแล้วครับน่านจะทำยังไงครับโอ้ยคนวางทรายนี่หมายเลข2ฝากความหวังไว้กับหมายเลข2เลยครับกว้างต่อมาถึงนัทธิดาอุ้ยนัทธิดายังคว้าไว้ได้เกือบหลุดมือไอ้เป็นลูก19จุดนครราชสีมาครับครูพยายามเร่งเต็มที่แล้วนะครับน่านแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับกาญจนบุรีจัดถูกคู่นะครับนี่เบียดกันมาทุกคู่เตะดีครับแต่เปลี่ยนแนวครับ